ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาเรียนกันต่อในเรื่องของหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กว่าควรมีลักษณะอย่างไรค่ะหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันดังนี้ค่ะหนังสือคำประพันธ์ไม่สลับซับซ้อนมีความคล้องจองกันนะคะเนื้อหาไม่จริงจังมากนักแต่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กค่ะเป็นเรื่องที่สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแต่ละวัยและสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อหาของหนังสือจะต้องตรงกับความสนใจของเด็กแต่ละช่วงวัยค่ะเพื่อที่จะดึงดูดใจให้เด็กสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นๆได้จบหรืออ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะลักษณะหนังสือที่ดีที่เหมาะสำหรับเด็กควรมีลักษณะคือมีเนื้อหาสาระให้กับมีเนื้อหาสาระให้ข่าวสารกับเด็กได้นะคะพร้อมทั้งการอธิบายที่ง่ายให้ความรู้ช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมส่งเสริมความเข้าใจตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมขยายการรับรู้สร้างความรู้สึกสร้างความสำนึกและตื่นตัวอยู่เสมอค่ะนอกจากนั้นก็จะให้ความบันเทิงนะคะอันเป็นเครื่องมือเร่งเร้าให้เกิดความสนใจกระตุ้นจินตนาการเพื่อสร้างความคิดริเริ่มนะคะช่วยสร้างความอยากรู้อยากเห็นใคร่รู้และช่วยช่างซักถามให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะหนังสือที่เหมาะกับเด็กนะคะก็จะมีลักษณะหรือวิธีการเขียนและเรื่องของการเขียนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ต้องเดินเรื่องอย่างฉับไวทันใจจะไม่ช้าเกินไปนะคะเด็กๆจะชอบความรวดเร็วนะคะเวลาที่เราผลิตหนังสือหรือเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องนั้นจะต้องเดินเรื่องอย่างรวดเร็วฉับไวทันใจเด็กๆค่ะเนื้อเรื่องไม่สับสนวกวนค่ะเนื้อเรื่องที่ดีของเนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กนะคะควรจะเป็น1แนวคิดหรือ2แนวคิดไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไปเพื่อไม่ให้เด็กสับสนนะคะหรืออ่านแล้วยังวกวนกับเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวแสดงความสามารถของตัวเอกให้ความรู้แปลกใหม่ตื่นเต้นผจญภัยเศร้าสลดหรือตลกขบขันค่ะสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ผู้ผลิตวรรณกรรมจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือก1หรือ2อย่างเช่นการให้ความรู้ที่แปลกใหม่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ตลกหรือจะเป็นการผจญภัยนะคะให้เด็กได้เห็นว่าการต่อสู้หรือผจญภัยไปในที่ต่างๆสร้างความสนุกสนานร่าเริงให้กับเด็กได้นะคะภาษาที่เขียนก็จะใช้ภาษาที่ง่ายๆตัวสะกดการันถูกต้องค่ะหนังสือที่ดีนะคะก็จะเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กได้นะคะการใช้ภาษาในหนังสือสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสะกดให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะได้เรียนรู้ภาษาต่อไปในอนาคตค่ะหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กนะคะก็จะต้องมีขนาดหรือขนาดรูปร่างนะคะต้องกระทัดรัดเหมาะกับการจับของเด็กนะคะไม่เป็นเล่มใหญ่เกินไปหรือเล่มเล็กเกินไปอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะเป็นเล่มที่มีขนาดเหมาะมือขนาดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยขนาดก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใหญ่มากนะคะลักษณะเบามือนะคะไม่หนักจนเกินไปนะคะเหมาะกับความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัยค่ะให้เด็กเห็นว่าขนาดนี้เหมาะกับเราถือได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็จะเป็นหนังสือที่เล็กลงไปอีกนะคะดังนั้นไอ้ขนาดของรูปเล่มต้องกระทัดรัดเหมาะกับการจับถือของเด็กและแต่ละช่วงวัยนะคะหรือต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอักษรชัดเจนเหมาะกับสายตาของเด็กค่ะถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ต้องการตัวหนังสือที่โตขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นว่ามีหนังสือที่ผลิตออกมามากมายนะคะตัวหนังสือหน้าปกก็จะเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นะคะถ้าเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็จะพบว่ามีหนังสือเล็กใหญ่น้อยโตตามแต่ละรูปแบบของเล่มค่ะอย่างเล่มนี้นะคะหนุมานที่รักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนิทานไทยซึ่งผู้ที่จะอ่านก็โตขึ้นมาหน่อยตัวหนังสือก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าเป็นหนังสือที่สำหรับเด็กนะคะเด็กเล็กๆตัวหนังสือก็
จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะเริ่มจากขนาดเล็กไปใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะช่วยให้เหมาะสมกับสายตาของเด็กแล้วก็ดึงดูดใจเด็กได้มากขึ้นค่ะภาพนะคะภาพประกอบก็จะมีความสดใสชัดเจนดึงดูดความสนใจมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราจะพบว่าภาพนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในหนังสือสำหรับเด็กเราจะเห็นว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื่องภาพนะคะให้เห็นว่าภาพมีความเคลื่อนไหวนะคะหรือมีสีสันสวยงามนะคะเป็นสีที่ช่วยให้เด็กเห็นแล้วก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าตรงนี้กำลังทำอะไรตัวละครกำลังทำอะไรหรือสิ่งนี้เป็นอะไรนะคะอย่างตัวนี้นะคะทายซิฉันคือใครคำอธิบายอาจจะเป็นตัวเล็กค่ะแต่คำตอบก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะเป็นสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อให้เด็กเห็นว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นอะไรนะคะก็จะได้ทายถูกแล้วก็สีก็จะมีความใกล้เคียงกับสัตว์แต่ละประเภทนั้นจริงๆนะคะหรือใกล้เคียงกับของจริงนะคะเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการหรือคิดภาพออกว่าสิ่งที่เขากำลังพูดถึงหรือเรื่องราวที่เขาพูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือเกี่ยวกับสัตว์ประเภทไหนสิ่งของอะไรนะคะการวางรูปหน้าการจัดความมีความเหมาะสมค่ะการจัดความหรือการวางรูปหน้านะคะจะไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่เกินไปจะต้องมีความเหมาะสมถ้าหนังสือเล่มนั้นต้องการเป็นหนังสือภาพนะคะภาพจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวอักษรแต่ถ้าเราต้องการเน้นความรู้นะคะตัวอักษรก็จะมีจำนวนมากกว่าค่ะดังนั้นเราไม่ว่าเราจะผลิตหนังสือประเภทไหนหรืออย่างไรเราก็ต้องเลือกหรือจัดวางให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละประเภทของหนังสือนั้นๆ นะคะปกสีสวยตรงต่อความเป็นจริงดึงดูดความสนใจของเด็กได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเราผลิตวรรณกรรมหรือผลิตหนังสือที่ออกมาแล้วเกินจริงเกินไปนะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจผิดไปได้นะคะการผลิตหนังสือที่มีความใกล้เคียงกับของจริงจะช่วยเป็นการบอกหรือให้ความรู้กับเด็กได้ว่าสิ่งที่เขากำลังอ่านสิ่งที่เขากำลังดูเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหมีถ้าเป็นหมีก็จะมีลักษณะเป็นตัวการ์ตูนก็จริงค่ะแต่มีลักษณะคล้ายๆหมีของจริงนะคะและตัวละครจะต้องอยู่วัยเดียวกันกับเด็กค่ะถ้าตัวละครที่โตเกินไปหรือเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะเด็กก็จะไม่มีความสนใจแต่ถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ในวัยเดียวกันเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในละครหรือนิทานเรื่องนั้นที่ตนเองกำลังอ่านถ้าเป็นการผจญภัยเด็กก็จะรู้สึกว่าเหมือนกำลังผจญภัยไปด้วยนะคะลักษณะตัวละครที่เลือกมาจึงต้องเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจหรือมีความต้องการแบบไหนอ่านหนังสือลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในช่วงหน้าค่ะ